5ราศีต่อไปนี้ถึงเวลาหมดทุกข์ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีคนดวงดีถึงเวลาหมดทุกข์ได้แก่ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์การเงินมาแรงที่สุดดวงการเงินปังมากในเดือนนี้มีโอกาสมีรายได้เข้ามาหลายทางมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกำทั้งรายได้ประจำรายได้พิเศษโชคลาภลงทุนชอบเสี่ยงมีลุ้นจะได้รับข่าวดีราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรงานประจำมีข่าวดีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งราศีก้าวหน้าคนค้าขายสินค้าได้ผลตอบรับดีการเงินหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองปัญหาการเงินขี้คายรายได้พิเศษรายได้ประจำเข้ามามากขึ้นสวัสดิการชีวิตดีขึ้นเตือนทรัพย์สินตกหล่นถูกขโมยความรักมีความสุขมากขึ้นคนโสดมีลุ้นราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤษภมีพลังมากขึ้นการงานกลางเดือนไปแล้วดวงดีขึ้นได้ความช่วยเหลือที่ดีการลงทุนเปิดอะไรใหม่ๆพนักงานประจำมีลูกน้องตำแหน่งงานใหม่ๆเหนื่อยขึ้นการเงินมีรายได้เก็บเล็กผสมน้อยลุ้นเป็นเงินก้อนแต่รายจ่ายก็พอๆกันระวังรายจ่ายบุตรบริวารความรักมีข่าวดีคนอายุน้อยคนดูแลเข้ามาราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกการงานสบายใจปัญหาขี้คายงานเน้นเจรจาจะช่วยลงตัวสำเร็จดีมีตัวช่วยรอรับข่าวดีการงานการเงินลงทุนเสี่ยงมีโชคลาภได้ลุ้นปันผลให้การเงินมีรายได้ที่ดีความรักมาแบบเกินคาดเซอร์ไพรส์คนมีคู่ส่งเสริมคู่เสี่ยงโชคให้นำโชคลาภมาให้ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษการงานราบรื่นเลยกลางเดือนไปแล้วอุปสรรคจะเยอะมีเรื่องต้องแก้ไขเยอะครึ่งเดือนหลังจะหนักหน่อยจะถูกปรับเปลี่ยนโยกย้ายทำอะไรใหม่ๆเคล็ดลับเสริมดวงการเงิน 1. การทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนำให้คุณทำบุญที่วัดริมน้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอานิสงส์จะพัดพาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ำนั่นเอง 2. การเสริมห่วงจุ้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภปังขึ้น 200% แนะนำให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโต๊ะทำงานบอกเลยว่าดีมากๆโดยเฉพาะต้นไม้ตระกูลกวักอันนี้ถือว่าดีเพราะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินเงินทองทองโดยตรงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ